วัสดีครับพบกับ iMos Newsroom รายงานข่าวน่าสนใจประจำวันที่14มิถุนายนปี2566วันนี้นะครับมีข่าวเรื่องผลการทดสอบคะแนน Benchmark หรือคะแนนประสิทธิภาพของ Mac Studio แล้วก็ Mac Pro Chip M2 Ultra ตัวล่าสุดมาฝากกันก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอย่าง Generation S บริษัทที่จำหน่ายสินค้าหูฟังลำโพงอุปกรณ์เสริมแบรนด์ Fender Nielsen Adonis UB Plus ขอบคุณ Orkey นะครับแบรนด์คุณภาพจากเยอรมันผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีชาร์จเร็วมากกว่า15ปีจำหน่ายสินค้าไอทีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมือถือและอื่นๆมากมายสามารถเข้าชมสินค้าและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ที่ผมแนบตามคำอธิบายใต้คลิปได้เลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยสำหรับคะแนนเบนช์มาร์คของ Mac Studio Chip M2 Ultra ก่อนรายงานนะครับพบว่าคะแนนซิงเกิลคอร์นะครับมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่2,800 คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนมัลติคอร์เฉลี่ยอยู่ที่ 21,000 คะแนนนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่แรงกว่าชิป M1 Ultra ถึง2เท่านะครับนอกจากนั้นนะครับคะแนนเบนช์มาร์คของชิป M2 Ultra บน Mac Studio เนี่ยยังมีคะแนนมากกว่าคะแนนชิป Intel Xeon W บน Mac Pro ถึง2เท่าเช่นกันทำให้ณตอนนี้นะครับคะแนนของชิป M2 Ultra นะครับขึ้นแท่นเป็นคะแนนชิปที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มีมาของ Apple นะครับApple นะครับเคลมว่าชิป M2 Ultra ของตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าชิป M1 Ultra ถึง2เท่าโดย CPU นะครับแรงกว่าเดิม 20% GPU เร็วขึ้น 30% แล้วก็ Neural Engine เร็วขึ้นถึง 40% นะครับหลังจากที่ Geekbench นะครับเขาเผยคะแนน M2 Ultra ของ Mac Studio ออกมาและเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีคะแนนประสิทธิภาพของ Mac Pro เผยออกมาเช่นกันโดยคะแนนประสิทธิภาพของ Mac Pro ชิป M2 Ultra นะครับถือว่าใกล้เคียงกับตัว Mac Studio ชิป M2 Ultra เลยคะแนน Single Core ของ Mac Pro Chip M2 Ultra นะครับอยู่ที่ 2,794 คะแนนคะแนนมัลติคอร์อยู่ที่ 21,453 คะแนนซึ่งมากกว่า Mac Pro Chip Intel ตัวท็อปที่มีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,378 คะแนนแล้วก็คะแนนมัลติคอร์มีคะแนนอยู่ที่ 1,390 คะแนนแน่นอนว่าคะแนนประสิทธิภาพของ Mac Studio แล้วก็ Mac Pro Chip M2 Ultra ที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันเป็นแค่คะแนนของการทดสอบจากการประมวลผลของซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับซึ่งประสิทธิภาพการใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะแตกต่างตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้แต่คะแนนนี้บอกอะไรครับคะแนนนี้บอกว่าคะแนนประสิทธิภาพของ Mac Studio Chip M2 Ultra เนี่ยมันใกล้เคียงกับตัว Mac Pro Chip M2 Ultra เลยสื่อให้เห็นว่า Mac Studio สามารถทำงานใหญ่ๆได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการ Mac ที่สเปคสูงกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าปรับแต่งได้ก็แนะนำว่าให้ไปซื้อ Mac Pro จะดีกว่าMac Studio Chip M2 Ultra นะครับเปิดขายราคาเริ่มต้นที่ 149,900 บาทส่วน Mac Pro Chip M2 Ultra นะครับราคาเริ่มต้นที่ 249,900 บาทซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยเปิดขายแล้วที่สหรัฐนะครับแต่ก็ยังไม่มีกำหนดเปิดขายหรือว่าเปิดให้สั่งซื้อในไทยณวันที่ลงข้อมูลนี้หากใครต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไฮไลท์สเปคของ Mac Studio รวมถึง Mac Pro Chip M2 Ultra ตัวใหม่เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปวิดีโอที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวสำหรับคะแนนประสิทธิภาพของ Mac Studio แล้วก็ Mac Pro Chip M2 Ultra ตัวใหม่คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่อง iMod Official ไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมเต็นไอมดลาไปก่อนสวัสดีครับ